ข้าสู่รายการของแมวคนๆค่ะคุณผู้ฟังเปิดด้วยเพลงที่ศิลปินผู้กำกับของเราเคยเลือกเอาไว้เพื่อมาทำหนังสั้นตอนนั้นเป็นแฟตฟิล์มคุณผู้ฟังเอาเพลงมาทำเป็นหนังเช่นกันก็หลายๆคนเนี่ยยังถือว่าเล็งอยู่กับการจะทำแคทฟิล์มหรือว่าหลายคนเนี่ยยังแบบว่าอาจจะไม่ยังไม่ได้ตกลงใจเคลียร์นักว่าจะทำอะไรนู่นนี่เนี่ยค่ะเราก็ยังจะสัมภาษณ์พี่ๆที่เคยเรียกว่ามีประสบการณ์อย่างโชคโชนจากการทำหนังสั้นของเรามาแล้วนะคะก็วันนี้แมวค้นคนค่ะเรามาค้นพี่มานุษสวรสิงห์หรือว่าพี่ตูนนะคะก็ขอต้อนรับพี่ตูนด้วยครับสวัสดีครับเย้เราอ่านชื่อทีไรเราจะชอบเติมคำว่าติเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบอยากจะเรียกแบบมนุษย์สติอะไรเพราะอะไรแบบไม่มีเหตุผลนะแต่ว่ามันเติมในเองในใจตลอดเวลาถ้าเกิดเรียกชื่อเพลงที่คุณถ้าเกิดเรียกเพลงก็ขอไปมาก่อนเลยด้วยอ้าวพี่ตูนนี่คือทำแฟตฟิล์มได้รางวัลตอนครั้งที่3ครับใช่ไหมคะแล้วก็ทำจากเพลงเมื่อกี้ก็คือเจ้าหญิงนิทรากับวงแคลชใช่ไหมทำตอนนั้นปีที่3นี่ปีอะไรนะปี2548ครับ2548นะคะ11ปีแล้วนานมาก10โอ้11ปีแล้วเหรอแฟนทีมเราทำไมถึงเลือกเพลงนี้ตอนที่เริ่มทำจริงๆผมติดตามงานแฟนฟิล์มตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะตอนนั้นเพื่อนมีเพื่อนทำส่งประกวดแล้วก็เราก็ไปช่วยเพื่อนทำหนังแล้วก็ได้มาดูแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะฉายที่เมเจอร์รัชโยธินอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นแบบมีการฉายหนังสั้นในโรงใหญ่แล้วก็มีแบบคนให้ความสนใจเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ตั้งใจว่าปีต่อไปเราจะทำบ้างอยากจะทำบ้างแล้วก็ได้ทำส่งมาตอนครั้งที่สองไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับได้เข้ามาฉายด้วยครับแต่ว่าก็ไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้มาฉายที่เมเจอร์เหมือนกันครั้งที่2ตอนนั้นนี่คือสเตอริโอใช่ครับจากสี่ต่อเธอใช่ไหมค่ะแล้วก็มาถึงครั้งที่3ครั้งที่3ก็ตั้งใจว่าจะทำแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรฮะจนบังเอิญมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็เราอยากจะบันทึกเก็บไว้อยากจะถ่ายเก็บไว้จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะส่งแฟตฟิล์มตั้งแต่แรกครับคืออ๋อเหรอตั้งใจจะถ่ายไว้ก่อนตอนครั้งที่3นะครับก็ถ่ายเหตุการณ์บางอย่างเก็บเอาไว้แล้วถ่ายช่วงที่มันมีงานจัดงานประกวดเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำส่งอันนี้ตั้งแต่แรกครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็พอรู้ว่ามีงานประกวดครับก็พอถ่ายเสร็จแล้วก็เราตัดออกมาเป็นหนังชื่อหนังที่ตั้งไว้ค่ะเราก็ตั้งชื่อหนังว่าเจ้าหญิงนิทราอยู่แล้วอ๋อตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะแบบตั้งใจให้มันตรงกับเพลงอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าคือกระบวนการมันอาจจะไม่ใช่ว่าผมไปเลือกเพลงแล้วก็เอามาทำหนังคือบังเอิญว่าเราทำหนังแล้วเราก็ตั้งชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำหนังจนเสร็จละทีนี้พอถึงช่วงที่จะต้องตั้งใจว่าจะทำส่งแฟชฟิล์มเนี่ยก็คิดตั้งแต่ตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะทำเรื่องใหม่สักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดไม่ออกระหว่างที่ไล่ดูชื่อเพลงเนี่ยแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีเพลงชื่อนี้พอดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแอบตัดต่อหนังใหม่นิดหน่อยแล้วก็ทำให้มันตรงกับโจทย์ในการประกวดครั้งนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือต้องมีเพลงในหนังแล้วก็หาทางใส่เข้าไปแล้วก็เลยแบบเนียนๆส่งมาครับค่ะนั่นคือที่ไปที่มาของหนังเดี๋ยวให้เล่าเรื่องหนังก่อนนิดนึงเดี๋ยวเผื่อน้องๆที่ยังไม่เคยดูหรือคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะยังนึกไม่ออกว่าพอฟังเพลงของ Clash เมื่อกี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าแปลเป็นหนังไม่ได้นะหนังเนี่ยบวกกับ Clash หนังเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์จริงของพี่ตูนครับเป็นเรื่องของที่บ้านนะครับเป็นเรื่องครอบครัวค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคือตอนนั้นคุณป้าของผมเขาป่วยค่ะเ
เป็นเส้นโลหิตในสมองตีบครับแล้วก็พอเลือดมันไม่จ่ายไปสมองก็เขาก็น็อกไปอะไรเงี้ยครับก็นอนไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็มีวันหนึ่งแบบผมตามคุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่เป็นน้องสาวคุณป้าแล้วก็เขาเป็นพี่น้องผู้หญิงแค่สองคนในตระกูลอะไรเงี้ยครับเขาก็คุณแม่ก็จะไปดูแลช่วงนั้นผมเรียนจบละแต่ยังไม่ได้ทำงานประจำก็เลยแบบจะคอยไปเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราไปเยี่ยมครั้งวันแรกที่ไปเยี่ยมครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ไม่ได้เจอครอบครัวญาติฝั่งคุณแม่มานานมากครับแล้วก็วันนั้นเหมือนทุกคนก็มาเยี่ยมคุณป้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็รู้สึกบางอย่างขึ้นมาว่าตอนนั้นเหมือนเราคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณป้าจะฟื้นหรือเปล่าคืออาการมันก็50-50อาจจะฟื้นก็ได้อาจจะตายก็ได้ครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากถ่ายบรรยากาศตรงนี้ไว้คิดว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเขาน่าจะได้เห็นว่าช่วงที่เขาได้ดูด้วยช่วงที่เขาแบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยมีแบบมีคนมาเยี่ยมเขามีเพื่อนเขามีญาติๆมาแบบมาคอยดูแลเขาแบบมากขนาดไหนอะไรครับหรือก็คิดเผื่อไว้เหมือนกันว่าสุดท้ายถ้าเขาเสียชีวิตจริงๆก็อย่างน้อยก็เราก็จะได้แบบบันทึกภาพบางอย่างของเขาเก็บไว้ซึ่งแบบเพราะว่าคุณป้าก็เป็นคุณป้าเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กด้วยครับคือช่วยคุณแม่เลี้ยงด้วยครับก็เลยแบบอยากจะถ่ายบางอย่างเก็บไว้คือจริงๆก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำเป็นหนังนะครับก็แค่อยากถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ่ายไปก็ถ่ายได้ไม่กี่วันนะครับคุณป้าก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะแมวค้นคนเรารู้สึกเครียดขึ้นมาครับเศร้าเลยฮะเราเคยเครียดแบบนี้ด้วยเหรอทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะปกติเลยเหรอวะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะเขานั่งตรงๆก่อนแต่ว่าแสดงว่าเป็นคนที่แบบเห็นปะถามไม่ถูกเลยเป็นคนที่แบบเหมือนมีการทำหนังอยู่ในสายเลือดแล้วหรือว่าเป็นคนที่แบบการมีการเก็บภาพเพราะสมัยนั้นปี48จริงๆมันก็ไม่ได้มือมันไม่ได้ไอโฟนไม่ได้มีมือถือถ่ายอะไรง่ายขนาดนั้นถูกไหมการถ่ายอะไรบางอย่างมันก็แบบโฮมวิดีโออ่ะใช่ไหมมันยังเป็นยุคแบบยุคกล้องอะไรบางอย่างที่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกมากขนาดนี้อะไรเงี้ยภาพบางส่วนในหนังเนี่ยมันมาจากโทรศัพท์มือถือของลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งครับค่ะซึ่งเขาอยู่บ้านเดียวกับคุณป้าแล้วก็มันน่าจะเป็นมือถือรุ่นแรกๆที่ถ่ายวีดีโอได้ครับโนเกียอะไรงั้นสมัยนั้นสักอย่างนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คุณภาพมันก็จะแบบแตกๆดิบๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคือเราเห็นฟุตเทจพวกเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรบางอย่างกับมันนี่คือลูกคุณป้าป่ะคะไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ถ่ายไว้เหรอถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนแกจะล้มป่วยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนก็ได้มือถือมาใหม่ฮะแล้วมันเครื่องแรกที่มันถ่ายวิดีโอได้อะไรเงี้ยก็เลยถ่ายทุกคนนั่นแหละถ่ายเล่นกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพราะว่าช่วงก่อนที่คุณป้าจะน็อกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเขานานอะไรเงี้ยก็ได้มาดูไอ้คลิปพวกเนี้ยที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นเลยก็เลยเราเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราแบบอยากจะทำอะไรอยากจะถ่ายอะไรบางอย่างเก็บเอาไว้แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งเหมือนญาติๆเขาก็จะเริ่มถามว่าเนี่ยไอ้ที่มาถ่ายเก็บไว้ตอนนั้นเนี่ยจะได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูผมก็เลยแบบอ่ะเลยมานั่งดูไอ้ภาพที่ถ่ายมาแล้วก็ดูว่าแบบเราจะตั้งใจว่าจะตัดไปให้เขาดูแหละครับแล้วก็ไปๆมาๆพอมันเริ่มตัดไปมันก็เริ่มไม่เป็นโฮมวิดีโอแบบที่ตั้งใจไว้ครับมันก็เริ่มแบบเอ๊ะเราจะลองจะเป็นยังไงนะถ้าเราใช้ภาพนี้โดยเล่าขนานไปกับนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราแล้วก็ใช้เพลงประกอบเป็นดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยครับเราไปเรื่อยๆเราก็คิดเรื่องตามไปด้วยเลยใช่ครับไม่ได้ตั้งใจว่าโคตรคนตัดต่อเลยใช่เลยอ่ะถ้าได้ดูหนังเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเหมือนกับมันถูกคิดมาแล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ใช่มันแบบคือสิ่งที่ถ่ายมามันแรนดอมมากฮะมันไม่มีความต่อเนื่องอะไรเลยมันเหมือนแบบวันนี้ผมไปกับคุณแม่ผมก็ถ่ายไว้ค่ะคือเห็นอะไรผมก็ถ่ายไปเรื่อยครับก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาร้อยนู่นนี่อะไรเงี้ย
ก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะยังไม่คิดว่าจะร้อยยังไงจะเล่าเรื่องยังไงแล้วเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณลุงคนนั้นมาคุณลุงคนนี้ผมไม่เจอมาเป็น 6-7 ปีแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยครับก็ถ่ายจนแบบมันก็มีแบบฟุตเทจมาเยอะมากแล้วก็ตอนมานั่งดูก็พบว่าแบบผมมันต้องตัดออกมาไม่รู้จะตัดมันยังไงไม่รู้จะเล่าเรื่องยังไงตอนที่เล่าเป็นเจ้าหญิงนิทานเนี่ยเอ้ยนิทานเนี่ย คือตอนนี้คือตั้งใจจะส่งแฟตฟิล์มแล้วปะคะหรือว่ายังเป็นการตัดโฮมวิดีโออยู่ใช่ฮะยังไม่ได้ตั้งใจจะส่งอ้าวหรอแล้วก็คิดว่าจะเล่าตามอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยหรอใช่ครับก็คิดว่าจะเล่าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็คิดแล้วแหละว่าจะทำหนังเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาไปส่งประกวดที่ไหนที่หนึ่งเป็นพิเศษนะครับแค่รู้สึกว่าเราต้องทำมันแค่นั้นเองใช่ฮะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบภารกิจสุดท้ายต้องทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆคุณผู้ฟังแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่าโหมีสายเลือดของโปรดักชันอยู่ในข้างในพี่ตูนเนี่ยคือเรียนทางนี้มาอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนที่เรียนก็คือเรียนวารสารแต่ว่าเป็นสาขาสื่อมวลชนเหรออ๋อไม่ใช่สาขาภาพยนตร์เลยภาพยนตร์และการถ่ายภาพก็คือเราจริงๆเรามีสกิลในการแบบว่าทำหนังรู้เรื่องประมาณพอสมควรแล้วล่ะถูกไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยเฮ้ยมหาลัยนี้คนดีไม่ใช่หรอคณะเนี้ยคนดีไม่ใช่หรอคนที่เนี้ยเขาจบจากนั้นเยอะนะก็คือรู้ก็คือจริงๆก็คือเหมือนกับว่ารู้เรื่องการทำหนังระดับหนึ่งแล้วแหละก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมก็จะทำให้คุณป้าเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันเป็นการคิดที่แปลกมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ปกติเราธรรมดาเนี่ยพอมีแคทฟิล์มมาปุ๊บเราก็จะแบบอ่ะอย่างแรกเลยเลือกชื่อเพลงก่อนสิใช่ไหมเลือกชื่อเพลงแล้วก็คิดพล็อตคลิปว่าจะเอายังไงนู่นนี่อันนี้คือเหมือนกับหลังครับตอนที่มาเจอเพลงนี้นี่ดีใจมากดีใจมากครับมันเพราะตอนแรกมันแบบคือพอตั้งใจจะส่งแฟทแล้วก็จริงเราก็ไม่อยากถึงขั้นว่าเราจะต้องเปลี่ยนชื่อหนังเพื่อให้มันเข้ากับเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไล่ดูไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีเพลงนี้ด้วยเหรอวะของใครอะไรเงี้ยแต่พอฟังแล้วก็จำได้แหละครับก็เราก็เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ชอบเพลงนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่อนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เนื้ออะไรมันก็ตรงพอดีอะไรเงี้ยตามใจเราพอได้คล้ายคือถ้าไม่บอกก็แอบไถ่เหมือนกันนะใช่ไหมก็เป็นความลับที่เก็บมา11ปีเอาหรอก็ไม่รู้กันแบบนี้แหละเนาะจริงๆผู้ชนะแฟตฟิล์มครั้งที่3ของเราเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจทำมาส่งแต่ตอนนั้นเนี่ยหนังเนี่ยคือเราใช้เรียกกันว่าเป็นสารคดีเชิงทดลองก็แต่สินใจเป็นเรื่องย่อว่ามันเป็นสารคดีเชิงทดลองเนี่ยเอ๊ะแล้วที่มันต้องเขียนเรื่องย่อส่งครับว่ามันต้องแบบเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจตอนนั้นเลยว่ามันคงเป็นสารคดีเชิงทดลองนี่แหละเขียนให้มันดูน่าสนใจจะได้แบบหนังมันมีตั้งร้อยกว่าเรื่องเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่มันอะไรของมันวะอะไรเงี้ยประมาณตอนสัมภาษณ์เขามีสัมภาษณ์ไหมน่าจะไม่ได้แล้วครับผมนานมากเลยฮะแล้วบอกเขาว่าไงตอนนั้นก็น่าจะบอกว่าแบบตั้งใจทำอะไรอย่างนี้มันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมไม่น่าจะโกหกขนาดนั้นแนนตั้งใจมากคือแนนจะตั้งใจว่ามาถามว่าสารคดีเชิงทดลองมันเป็นยังไงวิธีการคิดก่อนที่จะมาทำเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงจะคิดจบเลยใช่ไหมคือเบรกเราต้องเงียบไปประมาณเบรกหนึ่งอะเพราะว่ามันไม่สามารถถามอะไรได้แล้วคือมันก็เป็นหนังแนวทางนึงแหละคือมันเป็นสารคดีเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยวิธีการเล่าของมันคือรู้สึกว่ามันมีความแปลกบางอย่างที่มันไม่ปกติแล้วเหมือนตอนที่เขาทำเพลงสมัยนี้แล้วเขาเอามันเข้าจอร์ล่าไหนไม่ได้เขาก็เลยเรียกมัน experimental อะไรประมาณนี้ป่ะใช่ป่ะคืออย่างนั้นป่ะคือจริงเรียกมันว่าทดลองเพราะว่าตอนทำมาตอนที่รู้สึกว่าเราคิดวิธีนี้ได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะแต่ถามว่าเรารู้ผลลัพธ์มันไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนผมทำผมดูผมก็อินแหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าคนดูที่ไม่ได้รู้จักคุณป้าไม่ได้รู้จักคุณลุงไม่รู้จักคุณแม่หรือไม่ได้รู้ความสัมพันธ์ของคนในหนังนะครับเขาจะแบบเขาจะดูแล้วเขาจะคิดตามไปด้วยไปทางไหนไอการที่มันมีเสียงเล่านิทานคลอประกอบไปกับภาพซึ่ง
มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่บางทีมันก็เหมือนจะเกี่ยวแต่บางทีมันก็เหมือนไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้ครับเราก็ไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการทดลองแบบนึงแล้วก็เราเคยดูแฟชั่นฟิล์มครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าคืองานแฟชั่นฟิล์มดูเหมือนจะเป็นหนังแบบที่ตลกสนุกสนานหนังพี่คุ้ยทวีวัฒน์อะไรครับซึ่งผมก็ชอบมากตอนเพี้ยนๆหน่อยตอนครั้งที่2อะไรอย่างนี้ครับค่ะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของแฟชั่นฟิล์มมันเป็นแบบนั้นอยู่จะทะลึ่งส่งไอ้หนังเศร้าขึ้นมาเลยอะไรก็ไม่รู้มาอย่างเงี้ยฮะก็คล้ายๆแมวคนๆปกติเราก็ไม่เศร้านะอ๋อเหรอครับอารมณ์เนี้ยแหละโอ้ตกใจเหมือนกันอะไรนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าไอ้การส่งมาเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้คิดว่ามันเหมาะด้วยซ้ำไปก็คิดว่ามันไม่ได้ควรส่งแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าฟีดแบ็กของจะเป็นของคนดูจะเป็นยังไงครับกรรมการจะชอบไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูเลยนี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อคิดที่ดีนะจริงๆแบบคืออย่างที่บอกพอคาแรคเตอร์อะไรที่แบบเป็นแฟชั่นฟิล์มเนี่ยคนก็จะนึกถึงไปทางหนึ่งละว่าโหยมันจะต้องแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แน่เลยแต่จริงๆคือแบบมันเป็นอะไรก็ได้ครับถูกมั้ยมันก็อะไรก็ได้ที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยตามนั้นอย่างเงี้ยคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศเลยครับชนะเลิศแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตด้วยใช่มั้ยตกใจไหมเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะตกใจไหมคือมันจะมีคนที่แบบเราเข้าใจคือแนนก็เป็นคนไม่เคยส่งอะไรประกวดนะแต่แนนเข้าใจว่าคนที่ส่งประกวดมันก็ต้องมีความคิดนิดนึงก่อนเริ่มจะทำว่าโอ้แฟชั่นฟิล์มมันเป็นอย่างเงี้ยจะทำยังไงมันถึงจะคนถึงจะชอบครับนี่ป๊อปปูล่าโหวตด้วยอ่ะนึกออกปะคนถึงจะชอบหรือกรรมการแนวเนี้ยเขาต้องแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือทำโดยที่แบบกลับกันอย่างที่บอกมันกลับอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราชนะเรารู้สึกก็จำได้ไหมจริงๆจะบอกว่าไม่คาดหวังเลยก็อาจจะแบบเกินไปอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราทำเราก็ชอบมันแล้วก็ตอนที่ส่งเข้าประกวดแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาดูอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราอยากรู้มาตลอดก็คือฟีดแบ็กของคนจะเป็นยังไงคือมันจะได้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่เราก็อยากรู้ว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไง ซึ่งไอฟีดแบ็กของการประกวดครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกอย่างนึงว่าแบบถ้าเราทำงานโดยแบบตั้งใจกับมันเต็มที่หรือว่าเราอยากจะนำเสนออะไรบางอย่างครับคือมันไม่จำเป็นว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแฟชั่นฟิล์มจะต้องเป็นหนังตลกจะต้องเป็นหนังสนุกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในปีนั้นมันก็มีหนังตลกหนังสนุกที่ได้รางวัลด้วยเหมือนกันซึ่งตอนแรกก็ยังคิดว่ามันจะต้องเป็นหนังเรื่องนี้แน่ๆเลยที่ได้รางวัลเลยครับพอรู้ผลก็ตกใจนิดๆเหมือนกันครับ คือเป็นแนวว่าทำหนังก็แปลกประหลาดกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยตกใจก็ดูแบบเบาๆนะ พี่คุยก็ดูเหมือนจะตกใจเยอะนะเมื่อวานก่อนที่คุยด้วยอะไรเงี้ยอ่ะก็คือหลังจากที่ทำมาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าชนะมาแล้วแล้ว เดี๋ยวว่าเราเบรกกันแป๊บนึงกลับมาคุยกับพี่ตูนกันต่อว่าหลังจากที่ชนะแฟชั่นฟิล์มไปแล้วเนี่ยก็เริ่มได้ทำงานในวงการในหลายๆหน้าที่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าทำผู้กำกับหรือไม่ได้เป็นผู้กำกับสารคดีเชิงทดลองอย่างเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนอื่นๆด้วยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะแมวขนคนแคทเอ็กซ์โปปีนี้จัดที่ไหนยังไม่บอกแต่ที่รู้ๆจัด 3D แน่5 6พฤศจิกายนแน่สนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีคุมมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนร้องเพลงนี้และอีก10เพลงด้วยกันอีกสักครั้ง It's Me Presents Cat Cake Squeeze Animal Medium Rare ช่วยกัน
รีรันบรรยากาศนัดกิ๊กของ Squeeze Animal อาทิตย์2ตุลาคมบ่าย3เป็นต้นไปห้ามสายสนับสนุนโดย It's Me เวทีของคุณชีวิตของคุณ Cat Radio Cat Expoสนับสนุนโดยฟูมูลเครียดยวนเจอร์นี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีคุมะมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนชวนพี่ตูนไปเที่ยวงาน Cat Expo กันค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยพี่ตูนเคยไปแล้วใช่ไหมคะงาน Cat Expo น่าจะเคยนะครับน่าจะเคยอะไรแล้ว มันต้องมั่นใจหน่อยนี่ จะไม่ได้ว่าครั้งไหนไงมันมีที่นี่แบบกิจกรรมเยอะมากหรืองานแคททีเชิร์ตอันนู้นอันนี้ผมก็ไปจนไม่รู้ว่าเป็นชื่องานอะไรแล้วก็ฟังดูแบบว่าลอดๆไปนิดนึงแต่แคทเอ็กซ์โซนเป็นงานใหญ่ที่เรานัดกันปีละครั้งค่ะพี่ตูนแล้วก็แบบว่ามีหลายเวทีมีอะไรเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นแบบว่าเป็นการรวมศิลปินค่อนวงการเพลงไทยมาเป็นร้อยวงเลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าขึ้นกันหลายเวทีเราก็จะสามารถแบบวิ่งไปวิ่งมาเทสการตัดสินใจเรานิดนึงเพราะว่ามันมักจะขึ้นชนกันเสมอไอ้ที่เราอยากดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูกันได้ตั้งแต่บ่ายยันดึกเลย2วันเต็มด้วยกันนะคะก็จะจัดวันเสาร์อาทิตย์5และ6พฤศจิกายนพี่ตูนว่างใช่ไหมคะครับต้องไปแล้วล่ะค่ะจ่ายเงินซื้อบัตรเลยได้มั้ยตอนนี้ยังใจเย็นเอ้ยหรือว่าบุ๊กล่วงหน้ากันแน่ไว้ก่อนแต่ว่าซื้อก่อนลูกแม่จะแพงกว่านิดนึงอ๋อเหรอฮะก็คือเป็นค่าบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่ในบรรยากาศเนี่ยค่ะมันจะแบบว่าเขาบอกว่ามาที่งานแคทเนี่ยมันจะแบบเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เจอที่อื่นนะคะก็จะแบบว่าทั้งศิลปินทั้งคนมาก็จะมีความแบบโหน่ารักนะเราว่าคนไปงานแคทอะไรเงี้ยสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็เก็บตังค์ด้วยไปซื้อของซีดีที่แบบหาที่อื่นไม่ได้หรือว่าซีดีเพิ่งออกใหม่ๆของศิลปินต่างๆก็จะไปเปิดตัวกันงานนี้เยอะครับนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบูธของหนังสือทำมือเหมือนเดิมด้วยนะคะก็จะมีผลงานจากนักเขียนต่างๆปีที่แล้วก็จะมีคนนู้นคนนี้มาเขียนให้หมดเร็วมากพอซื้อแล้วเนี่ยก็จะเอาเงินเนี่ยไปทำบุญด้วยปีนี้ก็จะมีอีกก็มาได้นะคะเทศกาลปีนี้เนี่ยเป็นเทศกาล 3Dนะคะกับ Cat Expo 3D เสาร์แล้วก็อาทิตย์ 5-6 พฤศจิกายนนี้ที่ไหนเนี่ยยังไม่บอกแต่ว่ารับรองว่า 3D แน่เขาบอก 3D เนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะ 3D แน่นะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะตอนนี้บุ๊กวันไว้ก่อนพี่ตุลช่วงนั้นมีตัดต่อมีตัดอะไรก็ปฏิเสธไปได้ครับนะคะต้องไปงานนี้ก่อนงานนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังอยู่ก็ช่วงนั้นอย่าไปบุกพี่ตูนไม่วางนะคะ ตัดงานกันแบบนี้เลย 5-6 พฤศจิกายนงานนี้สนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey ค่ะเติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีแล้วก็คุมะมง Thailand โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนแมวขนคนกลับมาค้นกันต่อค่ะวันนี้อยู่กับพี่มนุษย์สะห้ามเติมวรสิงห์นะ เมื่อกี้เบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องหนังเรื่องที่ทำให้พี่ตูนชนะแล้วก็ได้ป๊อปปูล่าโหวตได้รางวัลชนะเลิศไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นโอเคพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้งานเลยไหมหรือว่าเริ่มแบบรู้ตัวว่าอยากทำวงการนี้หรืออะไรอย่างนี้ไหมตอนที่ทำจริงๆก็เรียนจบมาแล้ว3ปี4ปีนะครับก็ทีนี้ก็ทำงานอยู่บ้างแล้วแต่ว่าก็ทำงานวงการหนังครับก็ตอนนั้นน่าจะทำหนังไปแล้วสัก2เรื่องนะครับแบบเป็นไปถ่ายเบื้องหลังเรื่องนึงแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยตัดต่อหนังเรื่องนึงครับพอหลังจากที่ทำได้รางวัลอันนี้มันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราไหมผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะตอนแรกเพราะว่าเอาเหรอผมแบบเห็นพี่คุยได้รางวัลแล้วก็พี่คุยได้ไปทำหนังใหญ่หนังยาวผมก็บีฉายโลกไปนะตอนแรกนี่คือเป็นคนพี่คุยบอกว่าเป็นคนดูแลด้านอุปกรณ์กีฬาของเขตอยู่อะไรเงี้ยพอชนะปุ๊บก็แบบกลายเป็นคนทำหนังได้ไปทำหนังใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยผมก็คาดหวังแบบนั้นนะฮะตอนแรกแล้วก็แต่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับค่ะเป็นเพราะเราทำอยู่แล้วไงก็
อย่างตอนแรกลึกก็หวังว่าเฮ้ยอาจจะมีคนมาชวนเราไปทำหนังยาวแหละกำกับอะไรเงี้ยฮะก็ไม่มีฮะไม่มีก็เงียบๆไปไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นไอสารคดีเชิญทดลองอะไรนี้หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะทดลองมากไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงพอมาถึงจุดนึงก็เลยรู้สึกว่าเอาข้อจริงแล้วการได้รางวัลจากการประกวดอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นผลโดยตรงกับการทำงานของเราครับคือถ้าตอนนั้นเราไม่ได้แอคทีฟเราไม่ได้ตั้งใจจะไปนำเสนอผลงานคือถ้าเราได้รางวัลเราอาจจะมีคนรู้จักหรือมีรางวัลการันตีอะไรเงี้ยถ้าเราใช้โอกาสนั้นในการแบบเอาผลงานที่เรามีไปนำเสนอโดยมีรางวัลเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะช่วยอาจจะถือว่ารางวัลอาจจะช่วยให้ชีวิตมันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาเข้าจริงตอนนั้นผมก็ไม่ได้แบบมันเหมือนแบบนั่งรอโอกาสนะครับเหมือนว่าเฮ้ยกูได้รางวัลแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคนชวนไปทำหนังแน่เลยอะไรเงี้ยลึกๆแค่ไม่ได้แบบแสดงออกมากทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็คิวคูหน่อยนึงเดี๋ยวรอก่อนนะนั่นแหละครับแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยตรงขนาดนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพราะอาจจะเพราะทำหนังอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เรารางวัลมันทำให้เรารู้สึกอย่างนึงว่าเราชอบทำหนังจริงๆเราอยากทำหนังแล้วก็เราชอบความรู้สึกที่คนทำกับคนดูมันได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกบางอย่างการผ่านหนังอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเราชอบว่ะแล้วก็เราไม่ได้ชอบแค่กำกับหนังถ่ายหนังด้วยเราสนุกมากตอนที่ตัดต่อหนังเรื่องนี้ครับที่แบบที่เราจะเอาภาพเอาเสียงมาทำอะไรกับมันดีแล้วมันจะคนดูมันจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเราเห็นความสนุกบางอย่างในงานตัดต่อด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มันทำให้ได้เจอคนเยอะขึ้นนะครับที่สำคัญคือเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็เป็นคนที่เราเจอจากการทำงานประกวดอ๋อเหรอครั้งนี้เหรอครับครั้งนี้แล้วก็พี่ๆหลายคนที่เป็นผู้กับหนังทุกวันนี้อย่างพี่ก๊อฟธันวาลินซึ่งอดีตนายกสมาคมผู้กับนะครับเราก็คือเรารู้ว่าพี่ก๊อฟเป็นคนทำหนังแต่เราไม่เคยเจอกันแต่ว่ามีหนังเรื่องนึงที่ส่งมาที่แฟสฟิล์มเนี่ยพี่ก๊อฟเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับเราก็ได้แบบได้รู้จักกันแล้วก็นี่ครับพอพี่ก๊อฟทำหนังยาวเรื่องแรกพี่ก๊อฟก็นึกถึงแล้วก็ชวนผมมาตัดต่อหนังให้เขาครับคือมันเหมือนแบบมันเปิดโอกาสให้เรารู้จักคนที่ทำงานได้วงนี้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราค้นพบตัวเองจริงๆมันก็คือโอกาสแหละแนนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามที่เรานึกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เฮ้ยที่แบบว่าคนพบว่าเราชอบทำสนุกที่จะทำอะไรเงี้ยแนนว่าก็เป็นแบบว่าจุดสำคัญที่แบบว่าเราได้จากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงกับโครงการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืองานใหญ่ก็คือตัดต่อเลยปะคะจริงๆมันก็มันก็มาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆเป็นคนดูเรื่อยๆเหมือนกันเนาะมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เหมือนมันไม่ถึงขั้นว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ได้โอกาสหลายๆอย่างอย่างคือนอกจากส่งแฟสฟิล์มแล้วเนี่ยผมก็ส่งไปแบบฉายเทศกาลส่งไปร่วมประกวดที่อื่นๆด้วยก็มีที่แบบส่งไปงานของมูลนิธิหนังไทยอะไรนะครับก็ได้รางวัลแล้วก็ได้ที่ญี่ปุ่นมาด้วยไม่ใช่หรอเรื่องนี้ใช่ปะคะครับก็มีไปได้รางวัลที่ญี่ปุ่นผมจำชื่อเทศกาลไม่ได้แล้วไม่ได้แต่ที่โตเกียวค่ะแล้วก็มีเทศกาลหนังที่รอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเลือกไปฉายในโปรแกรมหนังสั้นโปรแกรมหนึ่งของปีนั้นนะครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยชื่อ JVC Tokyo Video Festival ใช่ไหมคะปี2006แล้วก็ที่รอตเตอร์ดัมเนี่ยก็ Short Asian Hot Houses ใช่ไหมชื่อโปรแกรมอันนี้เป็นชื่อโปรแกรมของเขาจากเทศกาล International Film Rotterdam ตอนปี2006เหมือนกันแล้วว่าปัญหาพี่ตูนคืออย่างนี้แหละพี่ตูนเป็นคนตื่นเต้นยากป่ะเราว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเราว่าตื่นเต้นยากไปหน่อยอะไรเงี้ยมันมีแล้วเนี่ยมันมีแล้วมันรีบแล้วฮะรู้จักคนเยอะได้ไปทำงาน
เขาถือว่ามีแล้วพี่โอเคเนี่ยคือมีแล้วเป็นคนตื่นเต้นยากไปนิดนึงเออพูดถึงเรื่องหนังหน่อยก็สมมติว่าหลังจากนั้นไอ้โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราได้ทำหลังจาก11ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมีอะไรบ้างที่เราได้เข้าไปทำเยอะแน่นอนมีตัดต่อแหละหลายเรื่องหนังใหญ่หนังใหญ่เนี่ยเริ่มก่อนหน้านี้สักช่วงที่เริ่มทำงานสัก 5-6 ปีแรกๆนะครับแบบสมมุติเฉลี่ยแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ทำหนังสักปีละเรื่องแต่พอมันมาถึงช่วงแต่มันก็พ้นช่วงหลังไอ้ทำหนังเรื่องนี้ไปนานแล้วเหมือนกันนะครับอยู่ๆมันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนครับอยู่ๆงานมันก็เยอะขึ้นเอ้าเหรออยู่ก็มีคนเอามาให้ตัดต่อแต่บางอย่างมันก็เกิดขึ้นเพราะหนังเรื่องนี้นะครับอย่างตอนที่ไปเมื่อกี้เห็นแนนอ่านถึงเทศกาลที่รอตเตอร์ดามพอดีอะไรเงี้ยคือหนังได้ไปฉายที่เทศกาลแล้วก็มีโอกาสได้ไปด้วยแล้วก็ได้ไปเจอพี่คงเดชครับพี่คงเดชคงเดชจตุรันต์รัศมีตอนนั้นพี่คงเดชเอาหนังเรื่องเชิมไปฉายแล้วก็เราก็รู้จักพี่เขาอยู่แล้วชอบฟังเพลงสีเต่าเธออยู่แล้วรู้จักหนังเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ก็แค่นั้นนะครับก็พูดคุยกันผมไปถึงพี่เด็กกำลังจะกลับอะไรเงี้ยครับแต่ก็เหมือนแบบเขาก็รู้ว่าอ๋อเป็นเด็กที่ทำหนังสั้นแล้วก็มาฉายที่นี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นสักปีสองปีจะกลับมาแล้วอะไรครับมันพี่เด็กทำพี่คงเดชจะเขาจะเป็นผู้กำกับที่ทำหนังกับสตูดิโอมาก่อนแล้วก็ตอนนั้นเป็นหนังเรื่องแรกที่เขาออกมาทำเองเรื่องแต่เพียงผู้เดียวอะครับแล้วก็เขาออกมาทำอิสระข้างนอกแล้วก็มีวันหนึ่งพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์พี่ทองดีก็โทรมาชวนว่าแบบเราสนใจจะตัดต่อหนังให้พี่คงเดชไหมเลยครับแล้วก็พี่ทองอะพูดถึงว่าเขาเคยดูหนังเรื่องนี้ครับโยงให้เข้าประเด็นนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยๆกันเออกันแล้วเขาเคยดูอย่างเรื่องนี้เมื่อนานแล้วล่ะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรามีมุมมองมาอย่างน่าสนใจในงานตัดต่อค่ะแล้วก็อยากชวนมาทำคือตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพี่ทองทำไมพี่เดชถึงแบบมาชวนมาชวนเพราะว่าผมก็ตอนนั้นก็ตัดหนังไป 4-5 เรื่องแล้วก็มันก็อาจจะไม่ใช่หนังที่โดดเด่นในแง่งานตัดต่อมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวสักเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละฮะเขาก็บอกว่าเขาเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเราน่าจะทำงานด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบรีบตอบรับทันทีค่ะเวลาเราทำงานตัดต่อนี่มันต่างกับกำกับยังไงเพราะว่าจริงๆพี่ตูเนี่ยก็ทำตัดต่อด้วยแล้วก็ทำหนังด้วยใช่ครับค่ะจริงๆก่อนที่จะมาตัดต่อเยอะๆเนี่ยมีโอกาสได้กำกับหนังไปแล้วด้วยหนึ่งเรื่องเป็นหนังผีผู้ชื่อได้ใช่ไหมชื่อตายโหงครับตายโหงเป็นหนังแบบหนังผี4ตอนแล้วก็มีโอกาสได้กำกับตอนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะชอบงานกำกับก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายอะครับคือผมรู้สึกว่าคนผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบชอบเล่าเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าตลอดเวลาแล้วก็อึดอัดไม่รู้จะทำอะไรต้องทำมันออกมาเป็นหนังให้ได้อะไรอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นคนแบบมีเรื่องเยอะแยะขนาดนั้นแล้วนานๆมีทีแล้วก็นานๆทำทีแต่ว่าเป็นคนชอบเล่าเรื่องไหมเป็นคนชอบเล่าแล้วก็รู้สึกว่างานตัดต่องงไหมฮะไม่ได้มีเรื่องไงแต่ว่าพี่เป็นคนตัดต่อแน่นะทำไมมันดูแบบสลับซีเควนซ์เลยขนาดนี้พี่กำลังจะเข้าประเด็นโอเคโอเคมันเป็นการตัดต่อกับกำกับสัมภาษณ์เชิงทดลองคือเวลาถ้าจะทำหนังตัวเองนะผมคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เราอยากทำจริงๆเราถึงจะแบบมีแรงมีกำลังที่จะแบบอดรับอดนอนทำมันอยู่ปีนึงอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเป็นงานตัดต่อเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้อินอะไรกับเรื่องนี้มากแต่พี่พุ่งกับคนนั้นเขาอินแล้ว
เราก็เหมือนเราไปเป็นคนช่วยเขาเล่าเรื่องอะครับค่ะถ้าพี่อยากจะเล่าเรื่องแบบนี้พี่จะมีวิธีเล่ายังไงได้บ้างคือสำหรับผมงานตัดต่อมันเหมือนการมันเหมือนงานออกแบบการเล่าเรื่องอะครับคือเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยมันสามารถเรื่องเดียวกันสามารถเล่าได้หลายวิธีซึ่งพุ่มกับซึ่งเป็นคนสำคัญเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะเล่าเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมฮะเขาก็จะมีแนวทางของเขาซึ่งในฐานะคนตัดต่อเนี่ยเราก็สามารถช่วยเปิดให้เขาเห็นได้ว่านอกจากทางที่เขาเลือกจะไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีวิธีอื่นหรือมุมมองอื่นๆหรือว่าการเป็นคนตัดต่อซึ่งมันไม่ได้ไปออกกองถ่ายกับเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการเขียนบทอะไรเงี้ยครับไม่ได้เห็นปัญหาหรือความยากลำบากในการถ่ายทำเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะไอ้ฟุตเทจที่มันส่งมาที่เราอะครับแล้วเหมือนเราอาจจะมีความสดบางอย่างมากกว่าหรือเราไม่ถูกกรอบด้วยสิ่งที่ถูกอื่นๆที่แบบพูดกับอาจจะแบบเสียได้ช็อตนี้เพราะหูยแบบว่าทำลำบากมากเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหูยอันนี้แบบต้องแบบโปรดิวเซอร์อาจจะแบบฉันเสียเงินไปเยอะมากกับซีนี้ต้องอยู่นะอะไรเงี้ยคือมันจะมีองค์ประกอบอื่นๆอยู่ใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นผู้ตัดต่อเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบมันก็ค่อนข้างซื่อสัตย์ปะเราดูในฟุตเทจที่มันเป็นยังไงเราก็รู้สึกตามนั้นเราก็อยากจะเล่าจากฟุตเทจนั้นๆอะไรเงี้ยครับหรือแบบเราเห็นภาพนี้แต่เรากลับไม่ได้รู้สึกแบบที่คนเขียนบทเขียนมาหรือพุ่มกับตั้งใจไว้เราเห็นมันเป็นอีกแบบนึงเราก็เป็นเหมือนคนดูคนแรกครับของหนังแสดงว่าเป็นคนชอบฟังคนเล่าเรื่องปะก็ชอบฟังนะชอบฟังมากกว่าพูดชอบฟังมากกว่าเป็นคนอินพุตอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าทำไมเหมือนไม่มั่นใจก็ไม่หรอกครับคือเราชอบดูหนังค่ะแล้วเราก็ชอบดูหนังชอบทำหนังไหมก็ชอบแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสว่าหนังที่ผมทำมันจะต้องเป็นหนังที่ออกมาจากเรื่องเล่าออกมาจากอินไซต์ของตัวเองเท่านั้นนะครับสมมติถ้าแนนอยากทำหนังแล้วค่ะแนนจะจ้างพี่ตู่เนี่ยแหละค่ะแนนมีบทแบบนี้อยากจะเล่าเรื่องแบบนี้หรือถ่ายมาแบบนี้ตัดมาแล้วด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบมันยังไม่ค่อยโอเคมันยังไม่ค่อยสนุกในมุมของคนที่ทำงานเล่าเรื่องในงานตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีผมก็จะมีมุมที่แบบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแบบนี้ได้นะพี่มองฟุตเทจนี้พี่เห็นภาพนี้แล้วพี่เห็นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้นะไอ้หน้าตาที่ยิ้มของตัวแสดงเนี่ยคนนึงอาจจะมองว่ามันคือยิ้มแบบมีความสุขแต่คนนึงอาจจะมองว่ามันคือยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ก็ได้อะไรเงี้ยครับทำยังไงถึงให้เป็นคนตัดต่อที่ดีทำยังไงจะเป็นคนตัดต่อที่ดีฮะคือันนี้แนนต้องถามนะเพราะว่าแนนเป็นคนดูหนังแล้วแนนก็ชอบแปลของแนนนะอุ้ยดูนี่แต่มันมักจะไปคนละทางกับคนอื่นนะนึกออกปะคือแบบฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้แล้วคุณบอกไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่เลยอะแล้วอย่างพี่ตูนเนี่ยดูหนังจะรู้ไงว่าอ๋อคนอื่นเขาต้องเชื่อตามเราแน่เลยอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือว่าเราจะมีวิธีเล่าเรื่องไงให้แบบคนอื่นเขาอินตามเราไปอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบมากในการทำหนังนะครับแล้วก็งานตัดต่อมันก็เป็นแค่แบบองค์ประกอบหนึ่งนะคือสำหรับผมเนี่ยงานตัดต่อคือเวลาดูในหนังนะฮะงานตัดต่อน่าจะเป็นองค์ประกอบท้ายที่สุดที่เราจะนึกถึงมันนะครับเพราะว่าเหมือนเราเห็นภาพภาพสวยไม่สวยแสงเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่ามันถ่ายภาพดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับเพลงดนตรีเราก็จะได้ยินการแสดงเราก็จะเห็นบทตัวละครทำอะไรทำไปทำไมเพื่ออะไรการกำกับมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างเห็นแต่งานตัดต่อเนี่ยมันเป็นงานที่มันไม่ใช่งานที่โชว์ครับมันเป็นงานที่แบบมันเป็นงานที่ซ่อนนะครับคือมันควรจะทำให้มันเนียนที่สุดแล้วก็คนดูไม่รู้สึกว่ามันมีการตัดต่อครับดูงงไหมฮะเหมือนเรายิ่งตัดต่อเนียนเท่าไหร่คนดูก็จะยิ่งไม่รู้สึกว่ามันมีการตัดต่อครับเหมือนเราเล่าเรื่องเนียนเท่าไหร่ยังไงปะครับก็ทำให้คนดูหน้าที่ของการตัดต่อคือทำให้นักแสดง
แสดงออกมาดีที่สุดสมูทที่สุดเลือกการแสดงที่ดีที่สุดของเขาเก็บจังหวะที่เขาอาจจะแสดงไม่ดีหรือว่าเขาดูไม่ดีต่อหน้ากล้องซ่อนบาดแผลที่เกิดจากงานกำกับหรือว่าแก้ไขบางอย่างของบทโดดนู่นนี่ใช่ฮะคือมันเหมือนมันเป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆเยียวยาระดับหนึ่งคือจริงหนังทุกเรื่องที่ตั้งแต่ทำมาเมื่อกี้เพิ่งนั่งนับก่อนเข้าห้องมา31เรื่องที่ตัดต่อนะครับเฉพาะตัดต่อก็กล้าพูดว่าหนังทุกเรื่องมีปัญหาบางอย่างซึ่งแตกต่างกันออกไปคือไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับที่เก่งหรือมีประสบการณ์แค่ไหนครับถึงจุดหนึ่งในห้องตัดต่อครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำกับออกไปสัมภาษณ์หน้ากล้องหรอกครับแล้วสัมภาษณ์สื่อเราก็จะต้องพูดถึงข้อดีหรือพูดถึงการทำงานของมันใช่ไหมครับแต่ในห้องตัดต่อเนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะเห็นว่าวัตถุดิบต่างๆที่มันมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้ยินจากผู้กำกับบ่อยมากว่าแบบอันเนี้ยเป็นปัญหาซึ่งพี่รู้แล้วตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วก็ด้วยเวลาจำกัดในการถ่ายหนังนะครับมันก็ทำให้มันได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ฝากด้วยนะตูนอะไรเงี้ยฝากด้วยนะตูนอะไรครับก็คือต้องเป็นทุกคนแหละค่ะวิธีการอะไรก็ได้ให้มันแบบสมูทให้หนังเรื่องนี้มันได้เล่าไปทางแบบว่าเนียนที่สุดสมูทที่สุดแล้วก็รู้เรื่องตามแบบคือได้ผลลัพธ์ในอารมณ์ในอะไรที่มันอยากจะให้ออกมาอะไรเงี้ยครับด้วยการดูฟุตเทจเยอะๆก็ยิ่งดูละเอียดเราก็จะยิ่งมีทางไปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะก็ดูเหมือนเป็นคนหมกมุ่นระดับหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการทำงานมันต้องใช้หมายความว่าไม่ใช่ส่วนตัวนึกออกมาการทำงานมันต้องใช้ความหมกมุ่นระดับหนึ่งในการแบบก็ดูอยู่คือแบบเทคแบบเคยเห็นปะเวลาที่เขาแบบตีเสลี่ยแบบ57อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูทุกเทคถูกปะพี่ดูทุกเทคปะหรือไม่ดูทุกเทคก็ดูนะฮะดูถึงจุดหนึ่งก็จะต้องดูแหละฮะแล้วหนังเรื่องนึงอ่ะเขาถ่ายกันแบบ2เดือนอย่างเงี้ยพี่ต้องดูไปเรื่อยๆอย่างงี้ปะคืออย่างเมื่อกี้พูดสมมติว่าหนังเรื่องนึงมันถ่ายกันหลายเทคใช่ไหมฮะคืออย่างช่วงแรกๆในการทำงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเทคที่ดีที่สุดที่เขาบอกคือปกติเขาถ่ายหนังเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือกู๊ดเทคเขาจะมาร์กเอาไว้แล้วก็ถ้าเราขี้เกียจเนี่ยจริงๆเราแค่เลือกตามกู๊ดเทคเนี่ยเราก็ตัดหนังได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะดีก็ได้นะฮะแต่ว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอเราเริ่มทำไปเยอะๆเราจะพบว่าทั้ง10เทคอ่ะนักแสดงมีอะไรเขาก็จะมีอะไรไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเป็นกู๊ดเทคที่ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคำพูดของนักแสดงมันจะเป็นคำที่ดีที่สุดของเขาอะครับคือใน10เทคนั้นประโยคนี้เทค3อาจจะดีกว่าเทค2ไอ้การกอกตามองบนของเขาในเทค4มันก็ดีกว่าเทค6พี่รู้สึกว่าพี่แบบรู้จักนักแสดงแบบลึกถึงขุมขนเลยมาเวลาพี่ตัดเสร็จแล้วอ่ะต้องดูเขาแบบเยอะมากอ่ะใช่ปะแล้วไปเจอหน้ากันเฮ้ยเป็นไงเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบลืมตัวไปจริงไม่รู้จักเขาเฮ้ยเน้นเป็นเวลาดูหนังใครชอบรู้สึกว่ารู้จักเขาอ่ะเคยไปกินอันเนี้ยต้องรู้สึกว่าสนิทมากอ่ะแล้วได้เคยไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำทีนึงฮะแล้วก็นั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้ชายคนนึงค่ะแล้วก็ผมคิดว่าผมรู้จักเขาแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าผมรู้จักเขาที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งมองสุดท้ายก็ไปนึกออกตอนถึงบ้านแล้วฮะว่าเขาเป็นนักแสดงสมทบเป็นเอ็กซ์ตร้าที่มีบทพูดก็คือมีบทไม่ถึงขนาดเราจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็ไม่ใช่ดาราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่กับหนังเรื่องนึงเนี่ยนานมากดูเขานานมากใช่ครับแล้วก็คนนี้เหมือนแบบถ้าจำไม่ผิดเขาจะแบบเล่นไม่ค่อยดีด้วยครับเราก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยฮะเราก็จะจำเขาได้เป็นพิเศษหน้าคนนี้เคยเห็นอะไรเงี้ยนี่ทำให้แบบว่า3ชั่วโมงแล้วนะยังหาเทคไม่ได้เลยแล้วมันจะเป็นจริงจมันก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยครับเหมือนว่าแม้กระทั่งกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงเองเราจะเป็นคนที่เห็นเขาเยอะแต่ว่าสมมติเราไปเจอกันหนังรอบสื่ออะไรเงี้ยเขายังไม่รู้จักเราไม่เจอเราเลยด้วยซ้ำไม่เจอเขาไม่รู้ว่าผมทำหนังกับเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แบบผมนั่งมองหน้าเขาทุกวันอะไรเงี้ยรู้หมดว่าไฝพี่ตรงไหนเนี่ยจำแม่นมาก
บไม่น่าดีเนาะว่าพี่ตูนเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอ่ะถ้าเป็นแนนที่เสร็จเลยอ่ะมันไปก่อนที่จะคิดไงนึกออกปะเฮ้ยพี่แล้วแบบไม่ใช่เคยแบบขนาดเพื่อนยังเป็นบ่อยเลยอ่ะเพื่อนของเพื่อนนึกว่ารู้จักเขาเดินทักเขาประจำเลยวิในคิดว่าการตัดต่อไม่เหมาะสำหรับแนน เป็นหน้าที่ที่โอเควันนี้แนนรู้แล้วมันไม่เหมาะสำหรับแนน เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาเบรกหน้าเบรกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ตูนแนะนำน้องๆเรื่องการทำหนังสั้นสักนิดนึงละกันนะแมวขนคนหลายคนฟังเพลงเพื่อสร้างอารมณ์บางคนฟังเพลงเพื่อสร้างวงดนตรีแต่งานนี้ทุกๆคนจะฟังเพลงเพื่อสร้างภาพกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังการประกวดหนังสั้นปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทส่งหนังสั้นที่มีชื่อเดียวกับชื่อเพลงไม่จำกัดแนวความยาวไม่เกิน5นาทีมาที่แคทเรดิโอจะมาเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้หมดเขต30กันยายนนี้สงสัยโทร02-530-9611สนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายแมวขนคนแมวขนคนอ่ะเพิ่งจะรู้ตอนเด็กสุดท้ายว่าเราไลฟ์มาตลอด เอ้าหรออะไรอย่างเงี้ยก็บอกก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถึงเวลาสุดท้ายของแมวขนคนกับพี่ตูนมานุษย์สะต้องอ่านช้าๆใช่ไหมวรสิงห์ค่ะให้แนะนำน้องๆหน่อยละกันยังไงก็เบรกสุดท้ายเหลือเวลาประมาณไม่นานมากค่ะเนื่องจากเราเมาส์กันเรื่องตัดต่อนานครับเอาของพี่ตูนนี่ก็มันมีวิธีการมาตอนทำหนังสั้นที่แปลกกว่าคนอื่นสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าจากประสบการณ์การตัดต่อแล้วก็ทำหนังมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้องๆอยากเริ่มทำก่อนแนะนำว่ายังไงทำไปเลยหาเพลงมาทำทีหลังอะไรเงี้ยปะคือค่อยหาเพลงหลังเพลงแคทเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยปะก็ได้อะคือจริงๆที่แบบแล้วใช้ผมใช้วิธีนี้แล้วก็จริงๆคิดว่าคนอื่นๆที่ทำหนังแต่ละคนก็จะใช้มีวิธีการที่แตกต่างกันคือรู้สึกว่าเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มีวิธีการที่เป็นสูตรสำเร็จว่าเราควรจะทำยังไงครับคือถ้าเรามีเรื่องที่อยากทำแล้วเราจะทำแล้วเราค่อยไปหาชื่อเพลงมาใส่มันก็ได้เหมือนกันหรือเราชอบฟังเพลงนี้มากแล้วอยากเห็นมันเป็นหนังว่าก็ได้เหมือนกันหรือเราอ่านลิสต์ชื่อเพลงอะไรเงี้ยผมว่าชื่อเพลงบางเพลงมันก็อาจจะแบบสะดุดตาเราสะดุดหูเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นคำนี้แล้วเรานึกถึงเรื่องราวแบบไหนมันก็ได้เหมือนกันนะครับคือแล้วแต่จริงก็น่าจะแล้วเป็นวิธีการของแต่ละคนนะครับคือไม่แนะนำเลยพี่บอกให้แนะนำอ่ะแนะนำว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จเนี่ยคือเราควรจะแบบโอเคหาอะไรที่เป็นตัวของเราซึ่งมันอาจจะบอกยากนะครับแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามันเราทำงานด้วยความรู้สึกแบบเรารู้สึกกับมันไม่ว่าเนี่ยเราจะรู้สึกกับชื่อเพลง เนื้อเพลง หรือว่าดนตรีหรือศิลปินที่เราชอบหรือเรื่องราวที่เราอยากเล่าจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกกับมันจริงๆครับเราจะทำมันออกมาได้แบบได้ดี ได้ดีกว่าเราจะแบบตั้งเป้าว่าเฮ้ย 100,000 บาทว่ะ เอาเพลงมาทำเป็นหนังเอาเพลงอะไรดีวะเพลงแบบนี้หนังมันต้องสนุกแน่เลยกรรมการจะชอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอตั้งเป้าแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าตั้งเป้าแบบนี้มันจะผิดนะคือตั้งเป้าแบบนี้ก็อาจจะทำหนังที่ได้รางวัลด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้แต่รู้สึกว่าถ้าเราทำมันด้วยความรู้สึกจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยครับวันเนี้ยมานั่งคุยกันถึงหนังเมื่อ11ปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังจำความรู้สึกตอนที่ทำได้ทั้งหมดแล้วก็เอาหนังกลับมานั่งดูอีกรอบเราก็ยังแบบยังจำทุกอย่างที่เราแบบเราตั้งใจทำตอนนั้นได้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน11ปีแล้วแต่ว่าหนังมันก็ยังอยู่อะครับแฟตฟิล์มอาจจะจัดเป็นครั้งที่แคทฟิล์มอาจจะเป็นครั้งที่10แล้วก็ได้หรืออาจจะเลิกจัดไปก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ว่าไอ้หนังที่น้องๆทำที่คุณทำมันจะยังอะมันจะอยู่ไปเราก็จำได้ไปอีกนานนะครับเป็นความทรงจำของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคราวนี้สมมติ
ถ้าเกิดว่าในแง่ของคนตัดต่ออะไรเงี้ยน้องๆทำหนังมาละแล้วก็อาจจะเริ่มตอนตัดต่อคณิตเรามีแนะนำการตัดต่อของหนังสั้นไหมคะเขามีวิธีไหมหรือว่าแบบอย่างเช่นอาจจะต้องหาวิธีเล่าเรื่องแบบอย่างเดียวเพราะมันสั้นอะไรเงี้ยหรือเปล่าในก็ไม่รู้นะคือพูดแบบอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่ไม่สามารถทำต่อได้แล้วล่ะตอนเนี้ยอันนี้ว่ามันมีวิธีการคิดนะที่จะต้องทำมันกี่นาทีนะครับ5 นาทีเองอะครับใช่โอ้โหสั้นมากใช่ตกใจเลยตอนสมัยก่อนนี่มันเหมือนจะ10 นาทีก็ได้ใช่ไหมประมาณก็เรื่องที่จะเล่าได้ใน5 นาทีมันก็มันเวลาค่อนข้างจำกัดก็อาจจะต้องอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือที่ผิดนะแต่ถ้าสมมติถ้าเกิดพยายามคิดว่าสมมติถ้าเราส่งประกวดอะไรเงี้ยรู้ว่าไอการเล่าเรื่องภายใน5 นาทีมันก็อาจจะต้องแบบเปิดมามันอาจจะต้องแบบเรียกร้องความสนใจได้ในทันทีแล้วก็มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำรู้สึกว่าแนะนำไปมันก็เป็นแบบของมันก็เป็นของเราสมมติว่าไม่เป็นไรก็เป็นวิธีคิดของคือจริงๆเมื่อกี้พี่ตูนพยายามจะส่งหนังเข้าประกวดใช่ครับพี่อยากคุยกันว่าแต่เรื่องจากปีนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีการจำกัดอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมมีน้องฝึกงานที่ออฟฟิศแบบหลายคนที่ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยจะใช้ชื่อเขาอย่างไรจะบอกให้เขาทำส่งประกวดก็สมมติอย่างที่พี่ตูนบอกว่าถ้าสมมติพี่ตูนทำอะไรเงี้ยก็จะคิดว่าน่าจะมีวิธีการคิดประมาณนี้ก็คือแบบไม่ให้ซับซ้อนเอ้ยแนนก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะถ้าซับซ้อน5 นาทีมันเลยแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะซับซ้อนได้ก็ได้ถูกไหมใช่ครับเหมือนแบบไอสารคดีเชิงทดลองอะไรที่แบบมีคนส่งไป11 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะเรียกมันยังไงก็เรียกมันว่าสารคดีเชิงทดลองละกันอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็เอาว่าถ้าจริงๆอยากจะแนะนำว่าอยากทำอะไรอ่ะก็ทำเลยนะคือคิดว่าไม่ต้องไปกลัวผิดไม่ต้องไปกลัวมันจะแบบมันจะไม่ดีไม่ต้องไปกลัวว่ามันอาจจะไม่ได้รางวัลอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกครับว่าไอตอนสิ่งที่เราทำมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างหรือว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันใหม่หรือมันเก่าหรือเราอาจจะไม่ชอบมันเลยแต่ว่าคนอีกจำนวนหนึ่งอาจจะรู้สึกกับมันก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็อยากลองอะไรก็ลองนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบไอ้หนังที่เราทำมันจะได้ฉายต่อหน้าคนดูอีกจำนวนนึงอะไรเงี้ยเราก็จะดูฟีดแบคอะไรเงี้ยว่าทำแล้วเป็นยังไงคนชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมคะคราวนี้ยังไม่เกี่ยวที่บอกว่าหนังมันแค่5 นาทีเองอะไรเงี้ยมันมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนมิวสิกวิดีโอไหมมันต่างกันยังไงหนังกับมิวสิกวิดีโอใช่ไหมจริงๆเหมือนถ้าจำไม่ผิดตอนที่ทำแฟชั่นฟิล์มก็จะมีคำถามแบบนี้นะฮะว่าหนังกับมิวสิกวิดีโอมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามิวสิกวิดีโอมันคือภาพที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบเพลงอะครับมิวสิกวิดีโอจะต้องช่วยส่งเสริมเพลงให้ดูน่าฟังเพลงก็ต้องสอดรับไปกับภาพคือมิวสิกทำขึ้นมาเพื่อจะขายเพลงอะไรเงี้ยครับเพื่อจะทำให้เพลงมันเด่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่การเอาเพลงมาทำเป็นหนังเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเอาเพลง3 นาทีมาวางในหนังต้นจนจบแล้วก็มีภาพคลอมันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรก็ได้ครับมันแบบเราเห็นเราอ่านชื่อเพลงนี้แล้วเราเห็นภาพอะไรเราก็สามารถเล่ามันออกมาได้คือมันไม่จำเป็นว่าเนื้อเพลงมันอาจจะไม่ต้องตรงกับหนังก็ได้ด้วยซ้ำไปครับมันไม่จำเป็นว่าเราอ่านประโยคนี้แล้วเราจะต้องอย่างตอนที่ทำหนังเรื่องสเตอริโอใช้เพลงของสี่เต่าเธออะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนแก่ที่มีปัญหากับวิทยุที่เสียอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลูกเขาก็พยายามจะเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยครับซึ่งไอสเตอริโอในเพลงของพี่ของซิกต่อเธอมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นคำว่าสเตอริโอแล้วเราคิดถึงวิทยุเครื่องเก่าๆที่อยู่ที่บ้านทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะเรา
เราจะเล่าอะไรเกี่ยวกับวิทยุเครื่องนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงตัวเนื้อเพลงหรือไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้กับเพลงถูกไหมก็ไม่จำเป็นครับหรือจะได้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ใช่เหมือนโจทย์ที่มาคุมเราไว้ใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีการที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเชิญชวนน้องๆให้มาทำงานแคทฟิล์มกันสักนิดนึงบางคนอาจจะแบบยังไงอยู่ยังชะลอว่าจะทำดีไม่ทำดีอะไรเงี้ยค่ะแสนหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดมากครับส่งกันแต่ครับถ้ายิ่งไม่ถึง30พี่ยังอยากส่งเลยครับต้องส่งแน่ๆคือก็ไหนบอกไม่ให้คิดถึงแฟนโอ๊ยตายภาพที่เราสร้างกันมา1ชั่วโมงคือจริงๆทุกวันนี้มันมีการประกวดหนังงานฉายหนังแบบนี้เยอะมากแล้วก็อุปกรณ์ในการทำงานมันก็ง่ายขึ้นโทรศัพท์สามารถถ่ายงานคุณภาพดีๆได้แล้วเสร็จเลยเดี๋ยวนี้ใช่ฮะหรือว่าตอนนี้ทุกๆคนแบบทุกคนสามารถเข้าถึงไอความรู้ทางด้านโปรดักชันการทำหนังเงี้ยได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนซึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นยุคที่การทำหนังส่งประกวดหรือว่าการทำหนังไม่ต้องส่งประกวดก็ได้น่าจะเป็นยุคที่มันแบบมันเฟื่องฟูมันแบบเปิดโอกาสให้เราได้เล่าไอเดียของเราให้กับคนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็หมดเขตสิ้นเดือนใช่ไหมฮะค่ะ30กันยาก็รีบคิดแล้วก็รีบๆทำส่งเข้ามาครับคือเราไม่รู้หรอกครับว่าไองานที่เราทำมันจะแบบเหมือนที่แบบบอกไปว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่า11ปีที่แล้วที่เราทำหนังแล้วแบบทุกวันนี้เราจะได้มานั่งทำงานอยู่ตรงนี้ได้ทำงานกับคนที่เราได้เจอวันนั้นคนที่เราได้เจอวันนั้นแล้วก็ทุกๆคนจากที่ตอนนั้นเป็นแค่คนทำหนังสั้นก็หลายๆคนก็เข้ามาเป็นผู้กำกับเข้ามาทำงานในวงการอย่างจริงจังอะไรเงี้ยคือถ้าอยากเข้ามาทำงานด้านนี้การทำผลงานการสร้างหนังมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าแบบเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือมาทำกันเถอะก็ทำแล้วก็ทำถ้าเกิดว่าเท่าที่แนนคิดสรุปนะก็คือเท่าที่พี่ตูนบอกก็คือเหมือนว่าทำแล้วก็ทำมาจากความรู้สึกของเราอะใช่ไหมเราอยากเล่ายังไงเราไอ้พวกเทคนิคหรือไอ้พวกแบบข้อแม้ต่างๆอะไรก็อย่าไปคิดมันมากเราอยากเล่าอะไรเรารู้สึกอะไรกับอะไรมากเราก็เล่าตามนั้นใช่ไหมคะคราวนี้ให้สุดท้ายแล้วให้พี่ตูนฝากผลงานนิดนึงเราจะได้ดูหนังไหมหรือเราจะได้มีการตัดต่อเรื่องไหนในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้าเป็นงานกำกับก็จริงๆก็ทำเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หนังยาวที่เห็นในโรงก็มีหนังสั้นที่ยังทำอยู่มีโฆษณาที่ทำประปรายแล้วก็แต่งานหลังจริงก็ยังเป็นงานตัดต่ออยู่แหละครับคืออย่างตอนนี้เปิดบริษัทกับเพื่อนๆแล้วก็ทำทั้งตัดต่อทั้งหนังทั้งซีรีส์โฆษณาตัวอย่างหนังเลยครับคือตัดทุกอย่างครับตัดทุกอย่างที่ให้ตัดหมดค่ะตัดทุกอย่างแล้วก็เราก็ชวนเพื่อนๆชวนน้องๆที่แบบที่สนใจงานด้านนี้ครับคือเหมือนตอนที่ผมเริ่มต้นทำงานผมรู้สึกว่างานตัดต่อมันไม่ใช่งานที่สนุกมันดูเป็นงั้นน่ะเบื่อต้องนั่งอยู่ในห้องทำตามสิ่งที่ผู้กำกับเขาบอกนั่งตัดไปเลยครับแต่ว่าพอได้ทำงานจริงแล้วรู้สึกว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วก็นั่นแหละก็ทุกวันนี้เราก็แบบทำงานกับเพื่อนๆกับเด็กๆรุ่นใหม่ๆด้วยความรู้สึกแบบนี้ครับแปลว่าให้ติดต่อได้ไหมติดตามผลงานได้ที่ไหนคะตอนนี้งานแล้วพอออกโปรโมทได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเต็มที่ค่ะเพิ่งงานล่าสุดที่ทำแล้วก็เพิ่งฉายไปก็จะเป็นไปช่วยพี่ยงทรงยศทำตัวอย่างกับพวกงานโปรโมทของซีรีส์ I Hate You I Love You อะไรเงี้ยครับค่ะตอนนี้ตัวอย่างออนไลน์แล้วซีรีส์น่าจะฉายแบบช่วงสิ้นเดือน24กันยาอะไรเงี้ยครับตัวอย่างหนังก็เป็นงานอีกแบบนึงที่ผมสนใจค่ะก็ลองดูตัวอย่างแล้วก็ลองตอนที่ไปดูซีรีส์เนี่ยดูว่าต
ัวอย่างมันได้ผลไหมมันเป็นยังไงคนตัดตัวอย่างเขาคิดอะไรเขาถึงทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ลองติดตามกันแล้วก็น่าจะได้หวังว่าได้ดูหนังสั้นและยาวจากพี่ตูนอยู่เรื่อยๆก็หวังเหมือนกันนะค่ะก็เดี๋ยวยังไงให้อัปเดตที่แคทเรดิโอแล้วกันเนอะถ้าเกิดว่ามีหนังยังไงก็ส่งข่าวมาที่นี่ละกันวันนี้เลยเวลาเขาไปแล้วแหละจริงๆแล้วไม่ใช่หมดเวลาอย่างเดียววันนี้ขอบคุณพี่ตูนมากค่ะพี่ตูนมานุษย์วรสิงห์นะคะที่มาให้เราคนกันขอบคุณค่ะอุ๊ยเกินเวลาแมวขนคน